สวัสดีครับเพื่อนๆอยู่ในช่อง T3B ครับและนี่ก็คือช่วง T3B DIY งานช่างง่ายๆที่เพื่อนๆสามารถทำเองได้ที่บ้านนะครับเราก็ผ่านกันมาหลายสัปดาห์แล้วนะครับกับการต่อเติมหลังบ้านของผมนะครับตั้งแต่ทำห้องน้ำนะครับทำห้องซักผ้าการปูพื้นการทำผนังเบาโครงข้าวนะครับใครยังไม่ได้ดูนะครับย้อนกลับไปดูตอนเก่าๆได้เลยสำหรับวันนี้นะครับก็อยู่ในช่วงที่กำลังทำวงกบนะซึ่งวงกบเนี่ยไม่ได้ทำวิดีโอให้ดูนะครับสำหรับซีรีส์นี้เพราะว่าเคยทำวงกบประตูให้ดูไปแล้วนะครับในตอนก่อนๆ นะครับตอนที่ทำหน้าบ้านนะวันนี้ครับผมก็จะมาเก็บงานฝ้าเพดานครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาทำฝ้าเพดานห้องน้ำกันนี่เห็นไหมเสร็จแล้วฝ้าเพดานอยากให้ดูครับนี่คือห้องที่ต่อเติมขึ้นมาด้านหลังสุดนะครับเป็นห้องซักผ้าครับซึ่งตอนนี้ครับห้องน้ำของผมเนี่ยมันก็ใช้งานได้แล้วนะครับหลังจากติดชักโครกนะครับแล้วก็เก็บงานไปพอสมควรครับแต่ว่านี่ฮะภรรยาบ่นครับบอกว่าเพดานเนี่ยมันไม่มีฝ้าครับแล้วเวลาเข้าห้องน้ำเนี่ยยุงมันเข้าจะบอกว่าจริงๆเนี่ยฝ้าเพดานห้องน้ำเนี่ยครับเป็นปัญหาของหลายๆคนนะครับเพราะว่ามันเป็นจุดที่มีความชื้นครับไหนจะเราอาบน้ำไหนจะน้ำกระเด็นไหนจะมีไอ้น้ำขึ้นไปสะสมนะครับแล้วก็ทำให้ฝ้าเนี่ยเกิดเชื้อราดำๆหลายคนเนี่ยไม่ชอบผมเองก็ไม่ชอบโดยปกตินะครับช่างโดยทั่วไปเนี่ยเขาก็จะใช้ฝ้ายิปซัมครับก็จะเป็นฝ้าแบบนี้นะครับที่ผมใช้เก็บผนังภายในบ้านนะครับมีตัวหนาตัวบางก็เลือกใช้เอานะช่างทั่วไปก็จะใช้แบบนี้แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีฝ้าตัวที่กันชื้นกันราแต่หลังจากที่ถามผู้ผลิตแล้วก็คนขายเนี่ยเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็กันไม่ได้สักเท่าไหร่หรอกและด้วยความที่ห้องน้ำของผมเนี่ยมันอยู่ภายนอกครับมันมีโอกาสที่น้ำฝนนะครับหรือความชื้นจะสาดหรือกระเด็นเข้าไปใต้หลังคาเหมือนกันนะผมก็เลยเลือกใช้ตัวนี้ครับมันก็คือตัวสมาร์ทบอร์ดนั่นเองแล้วผมจะบอกว่าข้อดีของสมาร์ทบอร์ดนะครับจริงตอนนี้เนี่ยผมใช้สมาร์ทบอร์ดที่มันเป็นแผ่นเล็กครับก็คือ60x120นะครับก็จะเป็นไซส์ที่เราสามารถยกอย่างเงี้ยคนเดียวได้นะครับเพราะว่าผมทำงานคนเดียวนะถ้าไปใช้ตัวฝ้าเต็มๆแผ่นใหญ่ๆเลยเนี่ยมันลำบากครับมันต้องทำที่ดันที่อะไรนะเพราะนั้นเนี่ยผมก็จะตัดปัญหานะโดยการใช้ตัวสมาร์ทบอร์ดครับซึ่งมีขนาดเล็กยกง่ายนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือมันกันน้ำกันชื้นครับก่อนที่เราจะเอาฝ้าขึ้นไปติดเนี่ยเราก็ต้องทำโครงฝ้าก่อนนะครับซึ่งโครงฝ้าเนี่ยจริงเราสามารถใช้ C line สำหรับฝ้าแบบนี้ได้นะครับก็จะเป็นไซส์ประมาณ1นิ้วใช่ไหมผมก็ไม่รู้นะเราก็ไปตามร้านนะครับบอกว่า C line สำหรับฝ้านะครับแล้วเราก็เอามาตัดนะครับอย่าเพิ่งตัดให้พอดีนะเราวัดก่อนนะครับแล้วก็หักมุมนะเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูอันที่ทำแล้วนี่นะครับให้วางเป็นแนวตั้งแบบนี้นะครับแล้วก็หักมุมตรงปลายนะครับตรงนี้ครับตามตำแหน่งความสูงของเรานะครับเพื่อทำให้ตัวเนี้ยมันเป็นคานลับไปก่อนนะครับตัวนี้ซึ่งพอ C line นะครับมาตั้งในแนวขวางแบบนี้นะเราก็จะรู้เลยครับว่า C line เนี่ยมันค่อนข้างแข็งแรงมากๆครับวิธีพับ C line ก็ไม่ยากนะครับเราแค่เอากรรไกรตัดซิงค์นะครับตัดแค่ตรงขอบนะครับหนึ่งเดียวตึ๊บ2ทีนะนี่แบบขอบแบบนี้นะครับแล้วก็หักครับนี่เห็นมั้ยแค่นี้มันก็จะเป็นฉากแล้วอันนี้ผมไม่ค่อยตรงเท่าไหร่เห็นมั้ยครับแค่นี้มันก็จะเป็นฉากแล้วเราก็เอามาวัดกับอีกข้างนึงนะว่าเราจะเอาความสูงเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็จะเว้นระยะตัวคานที่ผมทำเนี่ยไว้อยู่ที่ประมาณ65-70เซนครับโดยประมาณนะขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะล็อกกลางโครงนะครับเข้ากับตัวแปรหลังคานะครับหรือว่าตัวซีละหรือว่าตัวซีหลังคานะครับหรือคาหลังคาก็ได้นะครับหาจุดยึดเข้านะก็จริงๆแล้วช่างทั่วไปนะครับหรือคนอื่นที่ผมเห็นนะเขาก็ใช้ลวดแบบนี้มัดก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดใครอยากให้แน่นขึ้นนะครับเราก็นี่ครับเอาซีไลน์นะครับมาหักมัดอย่างนี้เลยนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาเป็นอุปกรณ์เฉพาะนะเขามีตัวมินิอัมแบนนะครับสามารถเอามาใช้ได้เหมือนกันแต่ว่าตอนนี้ผมใช้ของที่มีครับก็ไม่ซื้อนะใช้แบบนี้เอาเนี่ยครับผมก็เอาเศษซีไลน์ที่เหลือนะครับมาตัดเป็นข้อข้อแล้วหักแบบนี้นะครับเดี๋ยวสวมทำเนี้ยเป็นปลอกนะครับแล้วเย็บเข้ากับคานได้เลยนะแล้วก็เอาน็อตเกี่ยวปล่อยร้อยนะครับอย่างนี้คือแข็งแน่นปึ๊กเลยนะพอเราสวมเข้าไปนะครับพอดีหลังคาผมเป็นเมทัลชีทนะมันก็เลยสวมเข้านี้ได้เลยครับแล้วเราก็เอาเกี่ยวปล่อยส่วนตัวที่ห้อยเหลือมานะครับเราก็โยมาสักหน่อยเนี่ยนะครับมายึดตรงแถวๆกลางๆโครงนะครับมันจะได้แข็งแรงขึ้นนี่แม็กแบบนี้ครับคานเราก็จะแข็งแรงมากครับต่อไปนะครับผมก็จะเอาใส่ตัว
คานเขาเรียกอะไรแปรหรืออะไรสักอย่างครับช่างมันเถอะนะก็ใส่เป็นแนวนอนนะครับโดยการใส่วางคว่ำไว้อย่างนี้นะครับแล้วก็ระยะห่างที่ผมเว้นไว้นะครับก็อยู่ประมาณ60เซนนะหรือใครแบบซีเรียสอยากจะถี่กว่านี้ก็ได้นะผมไม่ซีเรียสนะครับเพราะว่าตัวน้ำหนักเนี่ยที่ผมเอาขึ้นฟ้าเนี่ยมันไม่ได้เยอะมากครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็จะเอาระยะนี้พอละนะครับแล้วเราก็ยิงเข้ากับขวานแนวขวางเลยก็ขึ้นอยู่กับความพอใจของเพื่อนนะครับแต่ผมอันนี้คือผมก็ถือว่าแข็งแรงมากแล้วนะครับเพราะก็สมาร์ทบอร์ดน้ำหนักมันไม่ได้เยอะมากแล้วก็ผมไม่ได้มีการโป๊อะไรเพิ่มเติมที่จะเพิ่มน้ำหนักนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็คิดว่าแค่นี้พอแล้วแหละนะก็ดูตามความเหมาะสมนะครับปรับใช้งานเอาแต่ว่าวิธีการเนี่ยเหมือนกันครับเพื่อนๆที่เคยทาสีบ้านเองนะครับก็จะรู้กันดีครับว่าสิ่งที่เหนื่อยที่สุดของการทาสีนะครับก็คือการเงยหน้าทาสีเพดานครับแต่ว่าพอเรามาใช้ตัวสมาร์ทบอร์ดแผ่นเล็กแบบนี้ครับเราก็สามารถทาสีก่อนที่จะเอาขึ้นไปติดได้ครับเพราะว่าเราไม่ต้องเก็บรอยต่อแล้วนะหรือว่าใครอยากจะแบบเก็บรอยต่อแล้วก็เงยหน้าทามันก็ได้นะมันก็ไม่ผิดนะแต่แบบผมเป็นคนขี้เกียจอ่ะผมก็จะทำให้ทุกอย่างมันง่ายแล้วก็จบเร็วนะเพราะนั้นเนี่ยผมก็จะทาสีไปเลยก่อนติดนะและอย่างมากคือเราก็ไปเก็บรูน็อตแค่นั้นเองครับและสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการตัดสมาร์ทบอร์ดนะครับจริงสมาร์ทบอร์ดยิ่งเฉพาะแผ่นที่เป็นฝ้าบางๆแบบนี้นะครับมันตัดง่ายมากเลยนะเราไม่ต้องใช้ลูกหมูหรือว่าไม่ต้องใช้เลื่อยจิ๊กซอก็ได้นะครับแต่ว่าแล้วแต่วิธีที่ถนัดนะครับผมจะใช้ตะปูนะครับแบบนี้นะครับเนี่ยครับนะตะปูที่เราใช้เจาะแผ่นสมาร์ทบอร์ดเนี่ยแหละนะหรือว่าน็อตหรืออะไรก็ได้นะครับคมๆนะหรือจะเป็นคัตเตอร์ก็ได้ครับแต่ว่าให้กรีดซ้ำลงไปอย่างนี้นะครับบนรอยสมาร์ทบอร์ดนะกรีดไปหลายๆครั้งนะครับกรีดจนเห็นว่าสมาร์ทบอร์ดเป็นรอยนะครับแล้วก็ให้เอาไม้นะสังเกตว่าไม้ให้เป็นไม้แผ่นที่ยาวกว่าตัวสมาร์ทบอร์ดนะแล้วก็วางให้แนบกับลายตัดนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็กดลงไปนะครับกดลงไปแถวๆกลางแผ่นนะเนี่ยแค่นี้เองนะครับสมาร์ทบอร์ดมันก็จะหักละอึ๊บเห็นไหมนี่เห็นไหมครับเนี่ยตัดแบบนี้ง่ายมากครับแล้วก็ไม่มีฝุ่นนะครับแล้วก็ตรงด้วยดูนะครับที่ผมบอกว่าสมาร์ทบอร์ดเนี่ยมันติดคนเดียวได้ครับเราไปดูว่าติดคนเดียวได้จริงหรือเปล่านะฮะก็ลองติดไปแล้วครับ2แผ่นครั้งแรกเหมือนกันนะก็ติดได้ผมก็จะใส่เกลียวปล่อยนะครับรอไว้อย่างนี้นะแล้ววางไว้พยายามวางไว้ตรงที่เราเอื้อมถึงนะครับใกล้มือที่สุดวางจัดตำแหน่งให้ดีฮะครับผมก็วางจัดตำแหน่งแล้วนะทีเนี้ยมันจะยากตรงนี้แหละตรงที่เราเอื้อมหยิบนะครับคืออ่ะถ้าเอื้อมได้ก็ไม่มีปัญหาเล็งเข้าแนวกลางแผ่นนะครับแล้วก็ยิงน็อตตัวกลางก่อนครับเอ้าไม่ติดโอเคถ้ายิงติดแล้วก็ปล่อยมือได้เลยนะครับไล่เก็บน็อตตัวอื่นได้เลยนะแต่ก็พยายามไล่จากแผ่นกลางก่อนนะครับไล่เก็บตำแหน่งยิงครับเห็นไหมครับรอยต่อมันจะแทบไม่มีเลยนะไม่ต้องมาโป้ไม่ต้องมานั่งเก็บงานนะครับทำสีจากข้างล่างมาก็ได้เลยนะง่ายมากพอติดสมาร์ทบอร์ดขึ้นไปบนเพดานแล้วนะครับก็จะเห็นเป็นแบบนี้นะครับอันแน่มีรูเหลืออยู่ตรงนั้นใช่ไหมเพื่อนๆที่ติดตามผมอยู่นะครับจะรู้ว่าวิธีการทำงานของผมเนี่ยไม่เหมือนช่างนะครับเพราะว่าเรา DIY ทำบ้านตัวเองนะครับเราก็จะมีจินตนาการมาเจิดของเราไปเรื่อยๆนะปกติแล้วนะครับช่างก็จะตัดชิ้นงานนะครับเป็นชิ้นเล็กๆมาอุดตามรอยต่อนะครับแล้วทำการโป้ยาแนวอะไรเรียบร้อยนะครับแต่ว่าถ้าเพื่อนๆสังเกตผมในการทำงานหลายๆชิ้นนะครับผมจะไม่ค่อยต่องานนะครับผมจะใช้วิธีครอบงานนะครับซึ่งวิธีแบบนี้นะจะคล้ายๆกับการที่เราแต่งรถนะครับเราเอาไฟเบอร์ไปครอบในจุดต่างๆนะครับคล้ายๆกันเลยนะก็จะใช้ไอเดียเดียวกันนะครับซึ่งตรงเพดานของผมนะครับที่มันเป็นร่องอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะทำอีก2อย่างนะอย่างแรกก็คือการครอบด้วยไม้พาเลทนะครับเพื่อให้ได้ฟิลไม้ในห้องน้ำของผมนะครับกับอีกอย่างนึงก็คือการทำช่องแสงนะครับโดยการใช้ตัวนี้ครับจริงๆแล้วซื้อไว้นานแล้วเอาไปใช้อย่างอื่นกันดงกันแดดมานะครับแล้วมันไม่ได้ใช้ครับก็เดี๋ยวมาปรับใช้ครับตัวนี้เนี่ยมันก็เอามาทำเป็นช่องแสงได้นะครับมันจะคล้ายๆกับเป็นผมไม่รู้เขาเรียกอะไรอ่ะโพลีหรือเปล่าที่เขาไว้ทำตัวกันฝนอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งตัวนี้เนี่ยนะเราสามารถเอาคัตเตอร์กรีดได้ง่ายๆเลยนะครับแล้วก็ใช้ติดเป็นเพดานก็ได้นะครับแล้วก็มันมีความใสครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นช่องแสงให้เรานะครับได้ด้วยแหละนี่ฮะก็จะเป็นแผ่นใสๆมาอย่างนี้ครับแล้วก็
วางไปนะครับเวลาปิดช่องแสงนะก็แนะนำเพื่อนๆนะครับว่าใช้เวลาใส่เกลียวปล่อยอ่ะให้ใส่แหวนไปด้วยนะครับมันก็ทำให้ไม่ขาดครับมันไม่ทะลุอ่ะยิงแค่พอดีพอนะครับอย่ายิงแน่นเกินไปนะเดี๋ยวมันขาดนี่ติดช่องแสงเสร็จแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะครับแล้วรูสุดท้ายนะครับก็ใช้ไม้พาเรทครับปิดทำคันไม้สวยๆแบบนี้ซะเลยเรียบร้อยนี่เห็นไม้เสร็จแล้วฝ้าเพดานแล้วนี่คือช่องแสงที่ทำไว้นะครับช่วงกลางวันก็จะมีแสงรำไรเข้ามาแบบนี้แล้วก็สำหรับงานร่องนะครับที่มันเหลืออยู่ตรงนี้นะครับแล้วถ้าใครอยากจะปิดร่องให้สนิทนะครับก็ใช้ซิลิโคนนะครับสีขาวแบบนี้ครับผมก็จะยาแนวเนี่ยครับปิดมาก็จะประมาณนี้นะก็เรียบร้อยขึ้นฮะเสร็จเรียบร้อยครับทั้งฝ้าในห้องน้ำนะครับแล้วก็ฝ้าตรงห้องซักผ้าของผมตอนนี้การต่อเติมบ้านของผมนะครับในเฟสแรกครับในห้องน้ำแล้วก็ห้องซักผ้าก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเฟสต่อไปเราจะไปต่อกันที่ห้องครัวครับแต่ว่าก่อนจะไปต่อเฟสต่อไปเพื่อนๆถามกันมาครับว่าค่าใช้จ่ายงบประมาณเนี่ยด้านหลังที่ผมต่อเติมตรงนี้เท่าไหร่ครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้านะครับเราจะมาสรุปค่าใช้จ่ายนะครับของการต่อเติมบ้านในเฟสแรกกันครับส่วนเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาติดตามชมนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมพาผมไปยอด 300,000 ซับสไคร์นะครับเลยนิดเดียวจะถึงแล้วจริงๆนะครับแล้วก็ไปติดตามด้วยนะครับมีคลิปสั้นๆนะครับเป็นความรู้งาน DIY ต่างๆนะครับลงทุกวันเลยนะครับใน TikTok นะครับไปติดตามกันด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายบอกแล้วบอกทุกวิดีโอเลยว่างานช่างเนี่ยง่ายๆครับผมทำได้ผมไม่ใช่ช่างนะเพื่อนๆเองก็ทำได้ครับลองดูตอนแรกคิดว่างานฝ้าจะยากทำจริงๆแล้วไม่ยากเลยทำเองได้ง่ายด้วย